สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำเล็บลายเปลือกหอยนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะก็วันนี้จะมีสีนะคะมีสีม่วงเข้มนะคะสีฟ้าสีม่วงอ่อนสีออกชมพูโอเคแล้วก็มีติดเป็นพวกอะไหล่นะคะแล้วก็มีดาวเลื่อมๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาอันเล็กๆมีกิตเตอร์เลื่อมๆนะคะเปลือกหอยนะคะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นกิตเตอร์เมอร์เมดนะคะก็จะเงาๆวิ้งๆแล้วก็นะคะวันนี้จะทำเป็นบล็อกโบด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เป็นเล็บ PVC นะที่เราได้ทาเบสอบแล้วนะคะแล้วเราทาสีเรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้เป็นสีขาวนะคะส่วนพวกนี้จะเป็นสีขาวนมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มนิ้วโป้งกับนิ้วนางกันก่อนนะคะให้เราเริ่มใช้พู่กันนะคะแบบแห้งๆนะคะหรือว่าเราจะใช้จากขวดเลยก็ได้นะคะแต่ทีนี้เราแต้มไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเราจะเริ่มทาใส่สีนิดนึงแต่ว่าเราจะไม่ทาสุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดอะไรเตรียมสำลีมาด้วยนะคะไว้ปัดพู่กันสีม่วงนะคะตรงกลางทับกันไปได้เลยนะคะแล้วก็สีฟ้าใส่สีฟ้าเยอะหน่อยนะคะปัดพู่กันให้แห้งนะคะแล้วก็ไล่สีฟ้าขึ้นมาค่ะตรงกลางสีม่วงไล่ไปที่สีชมพูอันนี้ก็ถือว่าเป็นการไล่สีอีกแบบนะคะก็ไล่สีชมพูไปอีกฝั่งนึงให้เขาคืนๆกันหน่อยนะคะเขาอาจจะยังมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะคะก็ทำต่อนะคะใช้จากขวดเลยได้นะคะใส่พู่กันเวลาไล่ก็ใช้ต่างหากนะคะไล่จากฟ้าม่วงไปเลยค่ะนะคะลากขึ้นลากลงที่เราไล่แบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดที่เราไล่แบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโรยตัวกิตเตอร์เมอร์เมดอยู่แล้วอะค่ะเราไม่จำเป็นต้องไล่ให้เนียบมากก็เข้าตู้อบนะคะเราจะทำอีกรอบนึงนะคะไล่สีนะคะคอยปาดพู่กันนะคะเขาจะยังไม่เนียนก็ไม่ต้องไปบอลลี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องโรยกิตเตอร์อยู่แล้วอยากใส่สีฟ้าอีกนิดก็ใส่ได้นะคะก่อนอบเข้าตู้อบนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะโรยผงกิตเตอร์เมอร์เมดนะคะก็ให้เราทาตัวกาวเจลเนี่ยค่ะแต่ทาบางๆนะคะไม่ต้องหนาทาทั้งเล็บเลยก็ได้นะคะทาไม่ต้องหนานะคะเอาบางๆพอค่ะเดี๋ยวเราจะโรยผงอันนี้นะคะแต่ที่นี้ว่าผงตัวนี้โรยแล้วเขาถ้าล่วงไปที่อื่นเขาก็จะเก็บลำบากนะคะเราก็จะใช้เป็นแปรงแบบนี้ก็ได้นะคะแต้มๆเอาแต่ที่นี้ว่าเห็นไหมคะที่เราเหลือที่ไว้เนี่ยค่ะเราจะไม่โรยเขาหมดนะคะเราจะไม่แต้มหมดเราจะแต้มแค่ที่เราทำเป็นไล่สีอะค่ะจริงๆแล้วแต่เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆทำหมดก็ได้ค่ะเก๋ไปอีกแบบก็เป็นศิลปะนะคะป
ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เข้าตู้อบนะคะตอนนี้ได้อบตัวกลิตเตอร์เมอร์เมดแล้วนะคะเราจะทากาวเจลนะคะทับอีกรอบนึงเพราะว่าเคลือบตัวกลิตเตอร์เมอร์เมดนะคะทาทั้งหมดเลยนะคะคราวนี้ก็ทาหนากว่าเมื่อกี้นิดนึงแต่ไม่ต้องหนาซะเยิ้มนะคะเพื่อที่เราจะได้เคลือบตัวกลิตเตอร์นะคะเข้าตู้อบนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะทากาวเจลตรงที่เราจะติดอะไหล่นะคะอันนี้เป็นอะไหล่ที่เราเตรียมไว้นะคะทากาวเจลเฉพาะที่เราจะติดอะไหล่นะคะติดอะไหล่กันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะย้ำตัวอะไหล่นะคะก็ย้ำไปขอบๆอะค่ะเราชอบย้ำที่อะไหล่นะคะเพราะว่าอะไหล่เขาจะได้ไม่หลุดเร็วนะคะอย่าให้เขามีรอยเหมือนช่องโหว่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไปเกี่ยวผมได้ตอนนี้นะคะได้เคลือบอะไหล่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทาเจลหนึบเลยนะคะทาเจลหนึบเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำนูนหอยอะค่ะแล้วเราก็จะทาท็อปเลยเราก็เลยทาเจลหนึบนะคะทับรอบนี้ไปเลยเหมือนเคลือบอะไหล่ไปอีกรอบนึงนะคะแต่คราวนี้ก็เคลือบให้หมดเลยนะคะเราจะเช็ดตรงเพชรนะคะเพราะว่าเขามีเหลี่ยมเพชรนะคะจะได้มองเห็นเหลี่ยมแว๊บๆนะคะเช็ดที่เหลี่ยมเพชรนะคะเข้าตู้อบนะคะโอเคค่ะตอนนี้ได้อบเจลหนึบแล้วนะคะให้เราเช็ดหน้าเล็บนะคะด้วยสำลีชุบกับแอลกอฮอล์นะคะหรือคลีนซิ่งนะคะที่เราเช็ดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำนูนนะคะถ้าเราไม่เช็ดเนี่ยฮาร์ดเจลที่เราทำนูนลงไปเขาอาจจะเยิ้มเร็วนะคะอันนี้ก็ช่วยให้เขาเยิ้มช้าขึ้นนะคะโอเคฮาร์ดเจลนะคะแล้วก็เราจะใช้เป็นภูกันหัวแหลมแบบนี้นะคะฮาร์ดเจลของเรานี่ก็เป็นได้ทั้งกาวเจลด้วยต่อเล็บด้วยนะคะค่ะเราจะรอให้เขามาถึงปลายนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ปาดขึ้นเสร็จแล้วให้ทำอันต่อไปเลยเวลาทำก็รีบทำนิดนึงนะคะเขาจะได้ไม่ไหลแต่เราก็เช็ดหน้าเล็บไปแล้วเขาก็ไหลช้าอยู่นะคะค่ะก็ให้เข้าตู้อบเลยนะคะทำเล็บต่อไปนะคะนี่ค่ะเราจะรอให้เขาหยดอย่างเงี้ยนะคะเกือบหยดแล้วเราก็ค่อยรูดขึ้นเราอยากจะทำอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทาท็อปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปกลบตัวนูนของเราเราชอบที่ให้เขานูนๆ นะคะทำอีกรอบนึงก็ทำบนที่เราทำไว้นะคะอ
ก็จะเกลี่ยตรงนี้ให้เขาแหลมแหลมเข้าไปนะคะเกลี่ยออกนะคะได้อบตัวฮาร์ดเจลที่เราทำเปลือกหอยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะทาท็อปพักไว้ก่อนเรามาดู2นิ้วนี้กันนะคะเขาเป็นนิ้วชี้นะคะแล้วก็นิ้วก้อยนะคะเราจะทาเจลละลายหินอ่อนนะคะบางๆรอบเดียวนะคะปิดปลายเล็บด้วยนะคะทาเจลละลายหินอ่อนเราก็จะทำลายหินอ่อนบนเล็บนี้นะคะมาแต้มตามที่เราต้องการเลยนะคะใครอยากได้ชมพูเยอะชมพูน้อยโอเคค่ะเข้าตัวนะคะเดี๋ยวเราจะทำการนี่ค่ะโรยผงบิตเตอร์เมอร์เมดนะคะก็เหมือนเดิมนะคะทาตัวกาวเจลนะคะทาบางๆนะคะไม่ต้องหนาโอเคค่ะโรยผงบิตเตอร์เมอร์เมดนะคะเอาตู้อบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเคลือบเขาอีกทีนึงนะคะอบนะคะเราจะเอาสีขาวนมนะคะผสมกับสีขาวนิดเดียวนะคะเพราะว่าขาวนมเราเขาค่อนข้างอ่อนนะคะแต่เราไม่อยากให้เขาเป็นสีขาวไปเลยอะค่ะเราก็ผสมกันได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเพ้นเป็นเส้นๆนะคะเข้าตู้อบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทาเจลหนึบนะคะให้2เล็บนี้เลยนะคะปิดปลายเล็บด้วยนะคะระหว่างอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูนิ้วกลางกันนะคะเดี๋ยวเราจะติดอะไหล่นะคะตัววงกลมอันนี้นะคะทากาวเจลก็พอนะคะเพราะว่าอะไหล่เราเป็นแบบบางนะคะเราก็ทาทั้งเล็บใต้นะคะปิดปลายเล็บด้วยนะคะติดอะไรนะคะอะไรของเราจะเป็นแบนๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะมีโค้งไว้อยู่แล้วเราไม่ต้องมานั่งบีบให้เขาโค้งตามเล็บนะคะเราจะหยดกาวตรงนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะติดเพชรใสนะคะเข้าตู้อบนะคะตอนนี้ได้อบตัวอะไหล่สีทองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการแต่งข้างในวงกลมเขานะคะค่ะก็ให้เราเอาสีม่วงเข้มนะคะที่เราเตรียมไว้เราจะแต้มๆไปข้างในนะคะเหมือนไล่สีอะค่ะแบบนี้นะคะใส่เข้มๆก่อนนะคะใส่เข้มๆก่อนนะคะใต้ปาดผู้กันกับสำลีนะคะแล้วเอาผู้กันเนี่ยค่ะไล่ขึ้นมานะคะเห็นไหมคะไล่บางๆขึ้นมา
่ะทิ้งนะคะก็ไล่ขึ้นอีกถ้ารู้สึกเข้มเกินไปก็ไล่ออกหน่อยก็ได้ค่ะปาดออกหน่อยได้แล้วนะคะเข้าตู้อบนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะได้อบสีม่วงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดพวกกลิตเตอร์พวกนี้นะคะทาตัวกาวเจลนะคะในวงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะติดเป็นพวกเปลือกหอยด้วยนะคะอันนี้เป็นเปลือกหอยนะคะที่เราเลือกไว้แล้วนะคะเราตัดเป็นชิ้นเล็กๆก็พอนะคะเพราะว่าในวงรีของเราเล็กมากเข้าตู้อบนะคะอันนี้ได้อบตัวอะไหล่ที่เราใส่เข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเคลือบเขาแบบนูนนะคะทำนูนในวงรีนะคะก็ใช้ผู้กันแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะทำให้เขาเป็นนูนก็เริ่มหนูดแล้วอยากให้หนูดอีกก็ใส่เพิ่มอีกได้นะคะแต่ระวังเขาถ้าทำช้ามากเนี่ยอาจจะไหลนะคะเนี่ยค่ะหนูดแล้วนะคะเข้าตู้อบเลยนะคะตอนนี้นะคะได้อบตัวที่เราทำหนูดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำบล็อกโบนะคะแต่ทีนี้เราจะทำกับตัวกลิตเตอร์ทองเลยค่ะจะออกมาเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะโอเคค่ะก็ตักกลิตเตอร์ทองนะคะมาทาที่โบที่เราจะทำบล็อกนะคะเราจะไม่ทำเต็มบล็อกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปใส่กึ่งกลางของวงกลมกับวงรีนะคะแต่ก็ใส่อย่าให้เขาเวลาแกะออกมาอย่าให้เขาแตกกันนะคะนี่ค่ะได้แล้วนะคะเราไม่ได้ทำเต็มนะคะทำพอๆครึ่งๆก็พอนะคะโอเคค่ะเข้าตู้อบนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะได้อบตัวบล็อกโบแล้วนะคะเดี๋ยวเราแกะออกมาเนาะเป็นแบบนี้นะคะเราจะติดตรงนี้นะคะเขาเยอะไปนะคะเราสามารถตัดได้นะคะกาวเจลนะคะกึ่งกลางแล้วก็เลยมาหน่อยใส่เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าโบเขามีความนูนข้างใต้เขาอะค่ะเขาจะได้ไม่เหลือช่องโบได้แล้วนะคะก็ให้เรากดไว้นะคะเสร็จแล้วก็ให้รีบเข้าตู้อบนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราได้โบแล้วนะคะให้เราเคลือบขอบโบอีกรอบนึงนะคะเคลือบไปทั้งหมดเลยก็ได้นะคะทั้งเล็บเลยได้อย่าให้เขามีช่องโหว่นะคะที่เราใช้ตัวกากเพชรทำโบเนี่ยคือเขามีความยืดหยุ่นนะคะเราสามารถบีบเขาได้นะคะสมมติว่าเขาเปิดออกมาอย่างเงี้ยตอนที่อบเนี่ยเราสามารถกดแล้วก็ใช้มือเข้าไปอบได้นะคะแต่ถ้าเราใช้ตัวฮาร์ดเจลทำโบเนี่ยเขาจะแข็งเขาจะกดไม่ได้นะคะเข้าตู้อบนะคะต่อไปค่ะทาเจลหนึบให้เล็บนี้นะคะเจลหนึบทับอีกรอบเขาจะได้ทนทานนะคะตอนนี้ก็เราก็มั่นใจได้ว่าเขาก็จะไม่หลุดนะคะโบอะไรทั้งหลายแหล่อบนะคะ
ค่ะทุกเล็บนะคะทาเจลหนึบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทาท็อปให้เขานะคะทาท็อปนะคะก่อนที่เราจะอบก็เช็ดที่เก็ตนะคะเราจะได้เห็นเหลี่ยมนะคะเลยค่ะเข้าตู้อบนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเล็บลายเปลือกหอยนะคะก็จะมีฮิตเตอร์เมอร์เมดด้วยนะคะเขาจะวิงวิงนะคะก็อันนี้เป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่อง YouTube นะคะ Nano Nail DIY นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆของทางร้านนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ